สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ฐานทัพเรือเซเวสโตโปลอยู่ในภูมิภาคของแหลมไครเมียซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นหลายๆคนก็จะได้รับรู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การโจมตีฐานทัพเรือแห่งนี้จากบรรดาสื่อสำนักข่าวต่างๆที่มีการเผยแพร่ออกไปนับตั้งแต่ช่วงวันที่29ตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่ทางกองทัพรัสเซียเองปัจจุบันก็ได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเฮามาติดตามกันต่อไปนี่ซึ่งจากข้อมูลที่มีการแถลงการโดยทางกองทัพของรัสเซียท่านพลตีอีกอร์คอนาเชนคอฟได้มีการรายงานเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ฐานทัพเรือเซเวสโตโปลซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของไครเมียที่ได้ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีการก่อวินาศกรรมในแบบต่างๆโดยกองกำลังของยูเครนซึ่งเขาระบุว่าปฏิบัติการการโจมตีดังกล่าวของกองทัพยูเครนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่29ตุลาคมปี2022ที่ผ่านมามีจุดประสงค์ในการยัดสางความเสียหายให้กับกองทัพเรือของรัสเซียโดยเฉพาะซึ่งได้มีการนำใส่ในส่วนของ UAV โดรนในแบบต่างๆเพื่อส่งเขาโจมตีเขตพื้นที่ฐานทัพเรือแห่งนี้ซึ่งทางกองทัพของยูเครนมีการนำใส่ UAV โดรนทางใต้น้ำแบบควบคุมระยะไกลที่มีการบรรทุกในส่วนของกล่องตรวจการและก็มีการบรรทุกในส่วนของหัวหบที่เป็นระเบิดแห่งสูงซึ่งเขาระบุว่ามันสามารถทำลายหัวหบขนาดใหญ่ได้จากการยิงโจมตีเพียงครั้งเดียวโดยทางกองทัพของรัสเซียระบุว่ากองทัพของยูเครนได้มีการนำใส่โดรนทางน้ำเหล่านี้เป็นจำนวนประมาณ7ลำซึ่งมีจุดประสงค์ในการยิงโจมตีเรือหบขนาดใหญ่ของทางกองทัพรัสเซียในเซเวสโตโปลและก็ในเขตพื้นที่นอกชายฝั่งของแหลมไครเมียแต่ถึงอย่างไรก็ตามปฏิบัติการการโจมตีดังกล่าวของทางกองทัพยูเครนถือว่าโบได้สร้างความเสียหายให้กับบรรดาเรือหบหรือว่าเรือของทางกองทัพรัสเซียที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ของทะเลดำแต่อย่างใดแต่ว่านอกจากนี้ในส่วนของการโจมตีฐานทัพเรือทางรัสเซียเองก็ยังยืนยันว่ากองทัพของยูเครนมีการนำใส่โดรนลาตาเวนและก็ติดอาวุธขนาดเบาเข้าโจมตีฐานทัพเรือเซเวสโตโปลเป็นจำนวนประมาณ9ลำแต่ว่าบรรดา UAV โดรนเหล่านี้ที่ถูกปล่อยโดยทางกองทัพของยูเครนได้ถูกกวดพบและก็ได้ถูกยิงสกัดกันยิงทำลายโดยหน่วยระบบป้องกันภัยอากาศของทางกองทัพรัสเซียและก็บรรดาเฮลิคอปเตอร์ที่ประจำการอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของแหลมไครเมียที่สามารถสกัดกันโดนจากทางใต้น้ำและก็ทางอากาศของยูเครนเอาไว้ได้เป็นจำนวนหลายกว่า10ลำซึ่งก็ยังได้มีการเผยแพร่ในส่วนของหูภาพและก็คลิปวิดีโอที่แสดงเห็นถึงการปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียที่ได้ทำการไล่ยิงทำลายโดรนควบคุมระยะไกลทางน้ำของยูเครนที่มุ่งเป้าในการยะหลินงานเรือหบขนาดใหญ่ของทางรัสเซียซึ่งหลังจากที่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี่มันได้เกิดขึ้นทางรัสเซียได้มีการออกมาแถลงการโดยระบุว่ามันเป็นความพยายามในการโจมตีของทางกองทัพยูเครนต่อกับเขตพื้นที่แหลมไครเมียเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อกับพื้นที่แห่งนี้แต่ทางกองทัพของรัสเซียเองก็ยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นแผนการก่อการหายของทางกองทัพยูเครนในครั้งนี้เอาไว้ได้ซึ่งในปัจจุบันรัสเซียเองก็ยังได้มีการกล่าวหาไปยังทางด้านอังกฤษซึ่งมีส่วนร่วมในการโจมตีฐานทัพเรือเซเวสโตโปลของทางรัสเซียที่ประจำการอยู่ในแหลมไครเมียซึ่งทางรัสเซียมีข้อมูลหลักฐานหลายๆอย่างที่ระบุว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานหน่วยข่าวกรองของอังกฤษและนอกจากนี้ท่านเจ้าหน้าที่ของทางรัสเซียเองก็ยังยืนยันเพิ่มเติมซึ่งเขาระบุว่าหน่วยข่าวกรองของอังกฤษ MI6 มีส่วนร่วมที่สำคัญในการก่อเหตุก่อวินาศกรรมโจมตีท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1และก็ Nord Stream 2ของรัสเซียซึ่งจากการโจมตีดังกล่าวนี่ทรงโบริสหายทั้งฝ่ายของรัสเซียได้มีการถอนตัวออกจากข้อตกลงในการเปิดทางเรือเพื่อลำเลียงสินค้าการเกษตรของยูเครนออกสู่ตลาดโลกก็ทรงโบริสหายในปัจจุบันนี้ในส่วนของการลำเลียงสินค้าของยูเครนผ่านทางทะเลดำนั้นก็อาจจะประสบกับปัญหาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปิดตัวลงไปจากปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียแต่ว่าได้มีการเปิดน้ำใสหลังจากที่มีการเจรจาระหว่างตุรกีและก็ทางฝ่ายของมอสโกแต่ถึงอย่างก็ตามในปัจจุบันจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมระบุว่าทั้งด้านยูเครนและก็สหประชาชาติและก็ตุรกีก็ได้มีการเดินหน้าในแผนการการเปิดเส้นทางการเดินเรือการขนส่งสินค้าของยูเครนผ่านเขตพื้นที่ของทะเลดำต่อไปถึงแม้ว่าทางฝ่ายของรัสเซียจะมีการถอนตัวยกเลิกความหัวมือดังกล่าวนี่แหละก็ตาม